วันนี้เรามีเมนูวุ้นกะทิข้าวเหนียวถั่วดำมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวดำมูลใส่น้ำและผงวุ้นอาการสกะทิตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมวุ้นที่ได้ใส่ลงในข้าวเหนียวดำมูลแล้วคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์วิธีทำวุ้นดอกไม้ใส่น้ำและผงวุ้นอากากลิ่นทุเรียนตราโลโบลงในภาชนะแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมวุ้นทุเรียนใส่ลงในพิมพ์ดอกไม้จนเต็มพักไว้จนทรงตัววิธีทำวุ้นกะทิถั่วดำใส่น้ำและผงวุ้นอากาศรสกะทิตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟใส่ถั่วดำต้มสุกลงบนวุ้นข้าวเหนียวดำมูลที่เตรียมไว้ตามด้วยวุ้นกะทิพักจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นตามต้องการตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้